สวัสดีครับผมชื่อนวรุษศรีหนาถครับชื่อเล่นชื่อโอ๊ตนะครับก็เป็นคนที่เริ่มทำโปรเจกต์แบบว่า Liberty Walk นะครับในไทยก็ความเป็นมาคือในทีมของเราเนี่ยจะมีอยู่4คนนะครับจะมีผมแล้วก็พี่นิกมีน้องนัทแล้วก็มีน้องนิว4คนเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันที่รู้จักผ่านการที่แบบว่าขับรถซิ่งบนถนนกับแข่งรถอยู่ด้วยกันอย่างผมกับพี่นิกเนี่ยคือรู้จักกันตอนที่แข่งรถดิฟด้วยกันเรามาเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเราชอบขับรถทีเนี้ยมันเริ่มจากที่ว่าผมคุยกับพี่นิกก่อนว่าเนี่ยเราอยากจะทำพวกแบบโปรเจกต์อู่หรืออะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยอยากจะหาของเนี่ยเอามาขายกันดูไหมอะไรอย่างเงี้ยลองทำเพราะเราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบรถแต่พวกแบบแบ็คเก่าของเรา4คนเนี่ยไม่มีใครทำงานเกี่ยวกับเรื่องรถเลยก็ลองดูเพราะเราก็ชอบอยู่แล้วเป็นทุนเดิมก็เลยเอาตัวเนี้ยมาคุยกับเพื่อนๆดูว่าเราลองทำเรื่องนี้กันดูไหมทุกคนก็เลยเห็นดีเห็นงามด้วยก็เลยได้ทำครับก็หลังจากงานออโต้ซาลอนที่เราได้คุยกับคุณวัตนุคาโต้เจ้าสำนักของ LB แล้วเนี่ยเราก็มีไอเดียขึ้นมาว่าอย่างน้อยๆเราต้องเป็นคนเริ่มที่จะทำก่อนคนแรกเพื่อที่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือว่ากลุ่มคนเล่นรถในเมืองไทยเนี่ยซึ่งไม่ค่อยกล้าตัดโป่งตั้งแต่ที่เราทำคันแรกออกไปมีลูกค้าหลายคนแล้วก็แฟนๆตอบรับมาอย่างดีมากทุกคนถามข้อมูลหลายอย่างเกี่ยวกับช่วงล่างแล้วก็เรื่องการตัดต่อรถซึ่งผมรับประกันได้เลยว่าช่วงล่างเนี่ยเป็นช่วงล่างที่ดีมากเราไว้ทดสอบแล้ววิ่งผมอยากจะบอกว่าดีกว่าเดิมด้วยซ้ำคือไม่ได้แย่เลยอย่างที่คนหลายคนคิดกันว่าใส่แอร์สเปนชั่นเข้าไปแล้วทำให้แย่ลงส่วนของเรื่องเสน่ห์ของตัวรถ Liberty Walk ครับก็คือ Liberty Walk เนี่ยเป็นรถสปอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ในพวกแบบ product line เนี่ยจะเป็นรถสปอร์ตที่มีพวกแบบราคาค่อนข้างสูงในแต่ละรุ่นแต่ว่ามีการเอามา modify แบบใส่พวกป่งเย็บเหมือนรถแข่งในยุคปี60หรือพวกปี70เพราะทางสำนักเนี้ยคือทางแบบคาโต้เป็นคนที่ชอบรถแข่งในยุคพวกวินเทจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจใฝ่ฝันว่าถ้าวันนึงเนี่ยเขาได้ทำชุดแต่งของตัวเองเนี่ยเขาจะเอารถแข่งยุค60 70เนี่ยมาใส่ทำโป่งพวกนี้มาใส่กับรถพวกซูเปอร์คาร์ครับคือตัวของคาโต้เองเนี่ยเนื่องจากคาโต้เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยก็จะมีคุณโทชิที่เป็นล่ามของเขาเนี่ยก็จะคุยกันผ่านคุณโทชิเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาดูขอดูพวกแบบโปรไฟล์หน่อยหลังจากนั้น3วันเนี่ยทีมเราก็ทำพวกแบบโปรไฟล์เนี่ยส่งไปให้เขาดูเล่าถึงพวกแบบแบ็คกราวด์แต่ละคนถึงความเป็นมาของพวกเราในแต่ละคนแล้วก็พวกแบบแพชชั่นของเราที่เรามีต่อแบรนด์ของเขาต่อเรื่องรถต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยตอบอีเมลกลับมาว่าเดี๋ยวในงานบอกว่าแบงคอกบอกออโต้ซาลอนนะครับเขาก็จะมาที่เมืองไทยมาออกบูธอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้ทีมของเราเนี่ยคือแบบไปเจอหน้ากันแล้วก็ได้พูดคุยกันในงานนั้นสุดท้ายพอผ่านในงานนั้นมาเนี่ยก็คือเขาก็โอเคพอรู้จักเจอหน้าเนี่ยเขาก็ตอบตกลงในการให้เราเป็นพวกบอกดีลเลอร์แบบในประเทศไทยครับตอนแรกก็คุยกันว่าจะให้ช่างญี่ปุ่นมาทำแต่ว่าดูสเกจงานของคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่างที่จะมาทำช่วงนี้เลยมีมาทำได้ทีก็ตอนช่วงพฤศจิกาซึ่งเรารู้สึกว่าเรารอไม่ได้ละตอนนี้กระแสมันมาเราจะต้องรีบลอนช์รถคันนี้ออกไปให้เร็วที่สุดทีเนี้ยพอตอนที่พาร์ทมันส่งมาเราก็ดูคู่มือเอ้ยคู่มือมันง่ายอ่ะมันเหมือนทามิยาเลยอ่ะมันทุกอย่างมันถูกออกแบบมาเพอร์เฟกต์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีความเชื่อมั่นในตัวช่างฝีมือของคนไทยประกอบกับการที่เราเนี่ยเป็นฝ่าย QC เองตลอดการทำงานเนี่ยก็เชื่อว่าสามารถที่จะทำรถออกมาได้ไม่แพ้คนญี่ปุ่นหรือคนต่างชาติเหมือนกันตอนนี้ร้าน Infinite Motorsport เรากำลังสร้างอยู่นะครับอยู่ที่ลาดพร้าว71โกของร้านเราเนี่ยคือต้องการที่จะทำรถที่แตกต่างออกไปเราอยากจะทำเป็นลายบอดี้ที่เป็นสไตล์โป่งเย็บอย่างเช่น Liberty Walk หรือลายอื่นๆที่ทำออกไปแล้วแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงสำหรับลูกค้าที่สนใจพาร์ท LB หรือว่าท่อหรือว่าช่วงล่างเนี่ยสามารถติดต่อเราได้บนผ่านบน Facebook ของ Infinite Motorsport หรือ Liberty Walk Thailand หรือสามารถติดต่อผมได้เลยโดยโทรศัพท์มาที่082-489-8888ครับมีรายละเอียดอะไรที่อยากทราบโทรเข้ามาติดต่อได้คุยกันได้เสมอครับเราเพื่อนๆกันสนุกกันมีอะไรคุยกันได้ครับ